การประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมลาโมลาสตูดิโอร่วมกับเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com บางกอกโฮสต์เว็บโฮสติ้งเสนอรายการออกนั่งเชือกเกลาออกมาพบโลกใบใหม่โลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณไม่เคยได้พบมาเลยสนับสนุนรายการโดยบริษัทนำเที่ยว JTB Bangkok Samurai Wi-Fi Bangkok Host จดทะเบียนโดเมนเนมและเว็บโฮสติ้งเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการโลกใบใหม่รายการสารคดีท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมเดินทางไปพบกับพิกัดการเดินทางใหม่ๆทั้งที่อยู่ในเมืองไทยและต่างแดนในสัปดาห์นี้ผมพาคุณผู้ชมจากทางบ้านมาร่วมเดินทางมาพบกับพิกัดการเดินทางเส้นใหม่ๆที่ไม่เหมือนใครครับตามคอนเซปต์ของรายการโลกใบใหม่ที่ต้องไม่เหมือนใครต้องแปลกแตกต่างในเส้นทางฮานามากิสู่เกาะฮอกไกโดครับณประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เราเดินทางมาถึงที่ฮานามากิครับถึงจังหวัดอิวาเตะครับแล้วก็กำลังเดินทางมาที่สถานีรถไฟโมเรโอกะนะครับเป็นสถานีรถไฟ JR โมเรโอกะซึ่งตอนนี้เขาพัฒนาเป็นทางรถไฟสำหรับรถไฟชินคันเซ็นเป็นขบวนใหม่ล่าสุดที่เปิดให้วิ่งระหว่างเกาะฮอนชูไปสู่เกาะฮอกไกโดครับแล้ววันนี้ผมก็พาสมาชิกแฟนคลับรายการโลกใหม่ครับมาออนทัวร์ครับมาเปิดโลกใหม่ขึ้นรถไฟชินคันเซ็นขบวนนี้ครับเป็นขบวนที่แบบใหม่เอี่ยมถือได้ว่าเราเป็นกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปแรกๆกรุ๊ปแรกเลยดีกว่านะครับที่ได้ขึ้นรถไฟขบวนนี้ครับสถานีรถไฟโมเรโอกะนี้เดิมทีเป็นเพียงสถานีรถไฟ JR ทั่วไปครับแต่ในปัจจุบันได้มีการปรับปรุงเพื่อรองรับขบวนรถไฟความเร็วสูงหัวจรวดหรือชินคันเซ็นที่จะเดินทางลอดใต้สมุทรจากเกาะฮอนชูไปสู่เกาะฮอกไกโดครับตอนนี้ผมได้นำสมาชิกทุกๆคนเดินไปสู่ชานชาลาเพื่อเป็นการเริ่มต้นการผจญภัยต่อไปครับเองครับที่จะพาทุกๆคนออกมาสัมผัสกับโลกใบใหม่อีกใบที่นี่โดยการถ่ายทำทั้งหมดนั้นอาจจะมีปัญหาเรื่องของภาพและเสียงบ้างนะครับต้องขออภัยมาณที่นี้แต่ทั้งหมดนี้เป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆครับแต่ก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นความสดของการเดินทางมากๆเลยครับโลกที่ต่างออกไปไม่เหมือนที่คุ้นเคยกำหนดชีวิตเส้นทางที่คุณก็เลยจองทุกโมงนะครับแต่เดี๋ยวพอมาถึงแผ่นดินรถไฟตัวนี้ก็จะ
ับสนุนรายการโดยบริษัทนำเที่ยว JTB Bangkok Samurai Wi-Fi เช้านี้เราจะไปเที่ยวที่ฮาโกแลเตะที่เป็นตลาดปลาครับตรงนี้มีวิถีเลยครับนี่บอกว่าเราเนี่ยเป็นทะเลแล้วนะครับแล้วที่นี่เขาก็จะมีพวกร้านอาหารสดมีพวกปลาพวกปูกุ้งหอยอะไรอย่างเงี้ยตลาดปลานั่นเองเป็นวิถีที่ดีครับผมว่ามาเที่ยวแบบนี้แล้วอากาศก็เย็น10องศานะสบายสบายขมุกขมัวฝนเพิ่งหยุดตกครับช่วงนี้อากาศมันแปรปรวนเนื่องจากว่าความอุ่นจากด้านล่างจากเกาะฮอนชูเริ่มมาถึงฮอกไกโดแล้วมันก็เลยทำให้เกิดการสะสมหรือการปะทะกันระหว่างความหนาวแล้วก็ความอุ่นกลายเป็นฝนนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าตลาดปลาที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างตอนนี้เป็นเช้าวันใหม่แล้วนะครับเราก็มาเดินเล่นกันที่ฮาโกดาเตะเมืองทางใต้สุดของเกาะฮอกไกโดที่นี่เป็นเมืองท่าครับที่มีอาหารเยอะแยะมากมายเช้านี้ผมพาสมาชิกมาช็อปชิมแชะแบบอิสระเลยครับให้เวลาเดินเล่นกันมากมายแบบไม่ต้องรีบร้อนทำให้ทุกๆคนได้เต็มอิ่มกับแหล่งท่องเที่ยวประดุจมาเที่ยวเองส่วนผมก็เดินอำนวยความสะดวกให้ทุกๆคนเหมือนกับพี่พาน้องมาเที่ยวครับร้านรวงเยอะครับก็มีอาหารสดทั้งนั้นมีแบบแพ็คที่เขาทำเสร็จสำเร็จแล้วพร้อมทานแบบเป็นๆก็มีข้างในก็ทำและที่แพ็คกิ้งครับจากที่มันเป็นอาหารสดแล้วก็ทำไปแพ็คเกจจิ้งสำหรับขายบางส่วนก็เอาไปต้มผ่านกรรมวิธีทำความสะอาดพร้อมรับประทานเลยครับนะครับที่ไม่ควรพลาดเลยครับคือการตกหมึกเราตกหมึกกันในตลาดสดนี่แหละครับใครตกได้ก็กินกันสดๆเลยครับจากพ่อครัวมืออาชีพเรามาตกหมึกกันครับเสร็จแล้วพ่อครัวเขาจะทำให้เลยสดๆเลยครับมาลองพี่กระชากกระชากขึ้นเลยเออนั่นแหละได้แล้วไงเห็นไหมเก่งมากคุณผู้ชมดูดิไม่ง่ายไม่ยากนะเออเป็นไงครับตัวใสๆมันเริ่มเปลี่ยนสีละเป็นไงน่าสนอันนี้ก็เป็นวิธีการเรียนรู้วิถีนะครับว่าประมงเขาทำแบบนี้ครับแล้วก็นี่เป็นบ่อตกหมึกจริงๆโอเคเราจะเอาไปทำให้ทานไปดูกันครับได้หมึกมาแล้วเชฟก็จัดการทำความสะอาดครับและทำเป็นอาหารให้พวกเราได้รับประทานดูความสดสิครับสดมากๆเลยทีเดียวครับจากนั้นก็ถึงกระบวนการหมั่นครับที่ญี่ปุ่นเรื่องอาหารทะเลรับรองความสดดูสิครับน่าทานไหมหรือจะลองสักชิ้นไหมครับสมาชิกแต่ละบ้านครับก็แยกย้ายกันเดินหาอาหารทะเลแปลกๆกินกันอย่างชิลเลยครับมาดูครอบครัวของคุณตั๊กครับได้ขาปูยักย่างรสชาติอร่อยหวานกลิ่นหอมชวนกินอากาศเย็นเลขตัวเดียวบรรยากาศตรงนี้ครับเพอร์เฟคที่สุดเลยนะครับอ
ากัวดาเตะครับเป็นเมืองเล็กๆอยู่ทางใต้ของเกาะฮอกไกโดครับก็มีวัฒนธรรมที่เป็นตะวันตกมากๆครับโดยเฉพาะโกดังเก่าๆเหล่านี้ครับบ้านเราเรียกโกดังอิฐแดงใช่ไหมครับหรืออิฐมอนที่นี่ครับในอดีตตรงนี้เป็นเมืองท่านะครับแล้วก็ตอนนี้เขาปรับเปลี่ยนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มาเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เห็นความงามในอดีตเป็นอย่างไรในโกดังเหล่านี้ครับตอนนี้ก็เป็นร้านค้าบ้างก็เป็นร้านค้าปลอดภาษีแล้วนะครับให้ท่องเที่ยวได้มาถ่ายรูปเล่นกันแล้วก็มาซื้อของจับจ่ายใช้สอยในวันหยุดในวันเดินทางของแต่ละคนนะครับสวยงามบรรยากาศร่มรื่นฮะอากาศดีมากเลขหลักสิบเท่านั้นเองครับถูกฤดูนะเดี๋ยวมาช่วงสิงหาแล้วอากาศร้อนจะบอกว่าผมบอกว่าอากาศดีจริงๆมันก็ดีเหมือนกันแต่คนไทยไงไม่ชอบอากาศร้อนคนไทยชอบอากาศเย็นโกดังเก่าที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นตึกโกดังของทางฮากุดาเตะเกาะฮอกไกโดครับอดีตนั้นเคยเป็นสำนักงานไปรษณีย์เก่าของเมืองฮากุดาเตะนั่นเองครับรูปทรงนี้ก็เหมือนกับโกดังตามท่าเรือนะครับได้อิทธิพลมาจากชาวตะวันตกหรืออเมริกันสมัยที่เขาเข้ามาทำการค้าขายกับเกาะฮอกไกโดแห่งนี้ครับสนับสนุนรายการโดยบริษัทนำเที่ยว JTB เว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเมืองไทย .com ตอนนี้เราเดินทางกลับมาสู่เกาะฮอนชูแล้วนะครับโดยการนั่งรถไฟชินคันเซ็นย้อนกลับมาอย่างสะดวกสบายสิ่งที่หลายๆคนในทริปนี้ใฝ่ฝันอยากจะพบเจอก็คือหิมะนั่นเองครับและหลายๆคนก็เพิ่งเคยมาญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกครับผมจึงจัดหนักจัดให้ตามความต้องการเลยครับวันนี้ผมพาทุกๆคนมาสัมผัสกับกำแพงหิมะที่ฮัตชิมันไตในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่ายูกิโนไคโรโดยกำแพงนี้จะมีความยาวมากกว่า10กิโลเมตรส่วนความสูงของกำแพงนั้นขึ้นอยู่กับฤดูกาลครับเส้นทางที่รออยู่เหมือนคงชีวิตที่เป็นอยู่ไม่ลองไม่รู้ลองดูลองสู้ไม่ถึงตายหลังจากที่ทุกคนได้สัมผัสความหนาวเย็นอย่างอิ่มหนำสำราญใจแล้วนะครับผมก็พาทุกคนลงเขามาชมดอกซากุระที่เมืองฮิโรซากิจังหวัดอาโอมอริระหว่างทางเจอร้านขนมนะครับก็จะต้องแวะชมชิมและก็ชิ่งครับตามสูตรเลยครับในซากุระก็ใกล้ที่จะบานแล้วนะครับแต่อากาศยังหนาวมากซากุระก็จะบานตอนที่อากาศอบอุ่นครับเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ปราสาทฮิโรซากิฮะ
ที่นี่มีแต่ต้นซากุระเต็มไปหมดเลยปีนี้อากาศหนาวเย็นมันอยู่นานมากปกติช่วงเวลาเนี้ยซากุระจะบานแล้วนะครับที่ปราสาทฮิโรซากิแห่งนี้ครับจะพบกับดอกซากุระมากมายตามข้อมูลที่เราค้นหามานะครับแต่ด้วยสภาพอากาศที่ยังคงหนาวเย็นอย่างต่อเนื่องเลยทำให้ดอกไม้นั้นยังไม่เบ่งบานครับเราจึงใช้สถานที่นี้เป็นจุดเช็คพอยต์ทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นแทนนะครับเพราะว่าปราสาทฮิโรซากิแห่งนี้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1611ครับเป็นปราสาทที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติของชาติอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับไฮไลท์ต่อจากนี้จะฟินมากมากผมพาทุกๆคนมุ่งหน้าสู่เมืองคิตาคามิครับอยู่ในจังหวัดอิวาเตะไปพบกับเทศกาลฮานามิหรือเรียกชื่ออย่างเป็นทางการว่าคิตาคามิเทนโชจิซากุระเฟสติวัลครับที่นี่ครับมีสวนซากุระที่เบ่งบานเต็มตลอดเส้นทางความยาว2กิโลเมตรกว่าๆครับเป็นคนทำสารคดีบางทีก็ต้องทุ่มเทครับจำนวนคนมาไม่พอมาน้อยมากคนเดียวก็ต้องทำให้ได้ฮะเพราะว่าอะไรชีวิตคือการเดินทางเดินทางคนเดียวแล้วไม่เล่าเรื่องไม่ส่งต่อไม่เผยแพร่ประสบการณ์หรือความงามที่เราได้พบเจอให้คนอื่นได้ดูบ้างนี่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไรหมดไม่ได้ครับยังไงก็ต้องเก็บภาพสวยๆไปฝากคุณผู้ชมทุกๆคนแน่นอนครับดูสิครับนี่คือสวนซากุระคิตาคามินะครับก็สุดลูกหูลูกตาจริงๆครับมองจากตาเปล่าแล้วเนี่ยระยะทางน่าจะเป็นกิโลเลยนะครับโอ้โหนี่แต่ต้นซากุระครับที่แบ่งบานดอกออกมาสีขาวอมชมพูเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับซากุระนี้จะบานตอนที่เป็นฤดูใบไม้ผลินะครับหรือฤดูที่เรียกได้ว่าเข้าสู่ฤดูร้อนนะครับหลังจากที่หิมะละลายแล้วซากุระก็จะบานแบบนี้ครับเป็นการบอกถึงฤดูใหม่ครับฤดูแห่งความอบอุ่นได้มาเยือนแล้วนะครับแต่ยังไงก็ตามครับทางด้านเหนือของประเทศญี่ปุ่นนะครับที่เราไปกันมาก็ยังคงมีความหนาวเย็นอยู่เช่นเดิมนะครับจะค่อยๆครับอุ่นมาจากโอกินาวาขึ้นมาที่คิวชูขึ้นมาที่ฮอนชูแล้วก็ไปต่อที่ฮอกไกโดครับวันเสาร์ครับเป็นวันที่คนญี่ปุ่นจะขับรถส่วนตัวออกมาเที่ยวชมออกมาสังสรรค์แล้วที่นี่ก็คือสวนสาธารณะที่มีต้นซากุระเบ่งบานอย่างเต็มเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราจะปิดทริปในวันสุดท้ายของการเดินทางอย่างมีความสุขแน่นอนครับทุกๆคนก็มีรอยยิ้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับแล้ววันนี้ทุกคนก็มีอิสระกับสถานที่แห่งนี้ถึง2ชั่วโมงเต็มนี่คือกิจกรรมการเดินทางของลูกทริปหรือแฟนคลับรายการโลกใบใหม่ครับที่พวกเราพาเขาออกมาค้นหาโลกอีกใบหนึ่งที่อยู่ไม่ไกลไม่ไกลใกล้ประเทศไทยคือประเทศญี่ปุ่นแค่นี้เองครับ